รานต์นี้เสิร์ฟความสนุกให้คุณถึงบ้านพุธที่15เมษายนสัมผัสงานศิลปะในถิ่นศิลปินกับแจวแอดเชียงรายร่วมท้าทายลมร้อนปลอแตกกับแดดสมุยพฤหัสบดีที่16เมษายนตะลุยกินของอร่อยแดนอีสานกับแจวแอดอุดรและหนีร้อนไปผ่อนคลายแบบสบายๆที่หัวหินปิดท้ายความสนุกวันศุกร์ที่17เมษายนแจว Behind the Scene 10ถึง11นาฬิกาทางช่อง3 Family ช่อง13แจ๋วค่ะนี่ต้องบอกว่าคุณผู้ชมห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะไม่ว่าคุณจะไปไหนอยู่ที่ไหนนะคะเรามีช่องทางสำหรับการรับชมรายการแจ๋วทางช่อง Family ได้ต้องบอกเลยว่าพวกเราเองก็ยังอยากสาดน้ำไปดูไปพี่ไปซื้อซองล็อกโทรศัพท์พี่เลยเอาไปเล่นสาดน้ำพี่ก็เปิดแจ๋วไปด้วยเลยพี่ดูให้จบแล้วค่อยไปไม่ง่ายไม่เดี๋ยวเสียเวลาการเล่นน้ำใส่ซองกันน้ำถ้าพี่สบายใจอย่างนั้นโอเคสบายใจ แล้วมาถึงช่วงพารวยค่ะพารวยวันนี้นะคะเป็นการพารวยแบบเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับเห็ดจริงๆแล้วเห็ดเนี่ยเขาบอกว่าเวลาทานสดๆก็อร่อยนะแต่เวลาออกมาเยอะๆล้นตลาดทานไม่ทันเห็ดก็เน่าเสียนะครับมีคนที่มีไอเดียดีๆสามารถที่จะเอาเห็ดเนี่ยไปเพิ่มมูลค่าได้แล้วทำเหมือนอาหารฝรั่งเลยนะคะแหมหรูเลิศทีเดียวค่ะไปติดตามกันแจ๋วพารวยค่ะแจ๋วพารวยแจ๋วไม่จ๊อบอีสพาเต้นะคะนี่คือชื่อผลิตภัณฑ์ที่มาจากเห็ดนะคะเป็นผลงานของคุณจ๊อบสุภณิตาเกษะโกมลนะคะโดยที่มาของผลิตภัณฑ์นี้เนื่องจากว่าครอบครัวคุณจ๊อบเนี่ยมีฟาร์มเห็ดอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีโอ้มีสารพัดเห็ดเลยนะคะเห็ดฟางเห็ดหอมเห็ดนางฟ้าเห็ดตอมมีอะไรที่มันมีอยู่ในประเทศไทยมีหมดแต่มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าบางช่วงนะคะผลผลิตเนี่ยมากเกินไปจนล้นนะคะล้นก็ต้องทิ้งแล้วเน่าเสียคุณจ๊อบเลยเสียดายอยากนำเห็ดมาแปรรูปเปิดตำราปรึกษาผู้รู้ไปอบรมคอร์สระยะสั้นนะคะเรียกได้ว่าจนในท้ายที่สุดนะคะก็เลยเอาเห็ดที่ว่าเนี่ยมาทดลองทำเป็นพาเต้จากเนื้อเห็ดนะคะพาเต้คืออะไรพาเต้คืออาหารยุโรปประเภทหนึ่งนะคะคล้ายๆกับเหมือนเป็นเนื้อบดหรือว่าตับบดบ้านเราจะชอบเอาตับมาบดผสมกับไขมันนะคะผักสมุนไพรเครื่องเทศหรือไวน์เอาไว้สำหรับทาขนมปังหรือว่าแครกเกอร์นะคะทาคล้ายๆแยมโอ้โหมันอร่อยมากๆคราวนี้คุณจ๊อบก็เลยดัดแปลงเอาเห็ดในฟาร์มมาแทนที่เนื้อสัตว์คือไม่ใช้ละเนื้อไม่ใช้ตับละแต่เอาเห็ดล้วนๆเลยนะคะซึ่งเลือกใช้เห็ดฟางเห็ดนางฟ้าและเห็ดหอมเพราะว่ามีคุณสมบัติยอดเยี่ยมในเรื่องของรสชาติแล้วก็กลิ่นเฉพาะตัวปั่นจนละเอียดนะคะผสมกับเครื่องเทศอย่างไทยๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระเทียมพริกไทยอ่อนต้นหอมโอ้โหนี่ดูสิเนื้อละเอียดมากนะคะแล้วก็ใส่เนยจืดนะคะเพื่อที่จะเป็นการถนอมอาหารจากนั้นเนี่ยก็นำบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อพร้อมส่งจำหน่ายเก็บไว้ได้นาน1เดือนเสร็จด้วยกันแล้วดูแพ็คเกจเขาสิโอ้โหดูแบบดูดีไปเลยอ่ะเพิ่มมูลค่าให้กับเห็ดมากๆนะคะตอนแรกเนี่ยขายผ่านทางออนไลน์นะคะก็คือ Instagram นะคะที่ใครที่สนใจลองคลิกเข้าไปนะคะ IG ที่ My Job Is Pate นะคะพูดกันปากต่อปากบอกต่อๆกันไปนะคะตอนนี้ล่าสุดเตรียมแล้วค่ะสำหรับการเข้าไปวางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำหลายแห่งใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ0818098555นะคะ0818098555ค่ะคุณสุภณิตาเกษะโกมลวันนี้ไม่ได้ทำให้ดูเป็นเทปอย่างเดียวแต่มาสดๆในรายการด้วยนะคะตอนนี้อยู่ในห้องส่งแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหุยทำไมมันช่างน่ากินอะไรเช่นนี้มีหลายๆคนเนี่ยชอบทานนะคะทีนี้ทานมังสวิรัติคือเวลาที่เราเอาเห็ดมาทำเป็นพาเต้แล้วความรู้สึกหรือว่ารสชาติที่มันได้มันต่างจากการเอาตับหรือว่าเอาเนื้อมาบดมากน้อยแค่ไหนยังไงคะก็ต่างมากค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นเห็ดเนี่ยรสชาติมันจะเบากว่าถ้าเกิดเป็นคนที่ทานโฟกาทานตับบดเนี่ยเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีความหนักของรสชาติตับอยู่แต่พอเป็นเห็ดเนี่ยมันจะอ่อนลงมากว่าแต่ว่ามันก็จะมีความคล้ายคลึงค่ะเพราะมันเป็นโปรตีนที่ว่าทดแทนกันได้โอ้ค่ะอย่างนี้เหมาะสำหรับคนที่สมมติว่าวันจันทร์วันอังคารทานมังสวิรัติอันนี้ก็คือทานได้เลยใช่ค่ะสบายเลยนะคะในเรื่องรสชาติล่ะคะหมายถึงว่ารสชาติมันจะมีความแตกต่างจากพาเต้ปกติโดยทั่วไปยังไงไหมคะ
นอกจากความเบาของตัวก็จะมีความต่างค่ะเพราะว่าในส่วนของเราเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระปุกฝาสีดำเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5รสชาตินะคะจะมีรสออริจินอลค่ะจะเป็นเน้นรสธรรมชาติของเห็ดฟางค่ะมีรสชิทาเกะก็คือมีเห็ดฟางเห็ดหอมแล้วก็เห็ดนางฟ้าแต่ว่าจะเน้นหลักๆคือเป็นรสเห็ดหอมแล้วก็มีถ้าเกิดไทยเข้มหน่อยก็จะเป็นรสกระเทียมรสพริกไทยอ่อนแล้วก็รสทรัฟเฟิลค่ะรสชาติที่ขายดีที่สุดคือทรัฟเฟิลกับออริจินอลทรัฟเฟิลอันไหนคะจะเป็นฉลากสีทองตัวนี้ฉลากสีทองอาแจ็คลองแกะอีกรอบนึงสิครับวันนี้ยังเย็นอยู่เลยอ่ะทานขนมปังจะอร่อยมากขอชิมอ๋อนี่ทานขนมปังพี่ปอออกมาชิมเลยมั้ยเพราะว่าเป็นคนที่ทานประจำอันนี้แกะออกอยู่แล้วหรือเปล่าใช่ค่ะอันนี้คือทานแล้วหยุดบดอันนี้จะเป็นแบบตับบดค่ะแล้วข้างหน้าที่เห็นนี่คืออันนี้จะเป็นเนยจืดค่ะเป็นวิธีถนอมอาหารแบบธรรมชาตินะคะคือเราไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ผงชูรสใช่เป็นการกันไม่ให้อากาศลงไปแล้วมันก็ทำให้สินค้าเราเนี่ยอยู่ในเชลฟ์ไลฟ์ได้นานถึง1เดือนถ้าเกิดยังไม่เปิดอยู่ได้1เดือนใช่มั้ยไม่แล้วอันนี้คือสมมติถ้าเราจะใช้เราก็ต้องแคะไอ้เจ้าตัวเนยออกบางคนก็คือเอาปาดกับขนมปังแล้วก็ทานได้เลยได้เลยค่ะแล้วก็ทานได้เลยบางคนก็เอาทิ้งอร่อยมากคือเนียนเนียนมากตัวไหนคือตัวนี้เนียนยิ่งกระตับอีกคือตัวนั้นจะเป็นตัวนี้ค่ะทรัฟเฟิลเดี๋ยวลองอันนี้จะปิดไปอันนี้จะเป็นเห็ดฟางค่ะเห็ดฟางค่ะอันนี้เป็นอะไรฟ้าค่ะอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าค่ะอันนี้คือตัวยอดนิยมที่ขายดีใช่2ตัวนี้ค่ะที่เป็นอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้ากับอะไรคะเห็ดนางฟ้าล้วนกับเห็ดฟางค่ะแต่ตัวนี้จะเป็นเห็ดฟางล้วนเห็ดฟางล้วนและอันไหนทรัฟเฟิลค่ะอันนี้ค่ะทรัฟเฟิลเนื้อเนียนมากเนียนใช่ไหมทานกับขนมปังดีกว่าเนื้อเนียนจริงๆอ่ะแบบแจ็คหิวข้าวใช่ป่ะก็จะมี2อันที่ว่าอร่อยแจ็คดูอึ้งไปแต่ต้องทานเดี๋ยวนะขออนุญาตเปิดได้เลยค่ะเปิดพ่ออบเลยเปิดพ่ออบเจอขนมปังแบบนี้นะคะจังฟรังซีลองไหมก็อันนี้เป็นแบบสติ๊กจริงๆแจ็คเลยอันนี้ลองได้เลยนี่ค่ะมาแจ็คนี่นี่ลองทานเลือกตามชอบเลยแจ็คเอาแจ็คลองทานดูแจ็คอย่าซนลูกแจ็คลูกทานกับขนมปังใช่ลองชิมเปล่าๆดูก่อนก็ได้อร่อยเพราะมันเป็นเห็ดไงชิมดีๆนะลูกเนื้อเนียนมากแบบละลายไปเลยละลายในปากเลยอ่ะอันนี้ก็ได้นะแจ็คแผ่นเดียวเคยทานมาก่อนไหมแจ็คอะไรนะครับแบบอยากประสบการณ์ก่อนอันนี้เคยทานมาก่อนไหมผมจริงๆผมไม่เคยทานแบบสดๆแบบนี้เลยครับชิมได้ค่ะลองดูว่าถ้าไม่สะดวกก็จะเป็นสติ๊กก็ได้ส่วนมากพี่จะทานกับแครกเกอร์ค่ะแครกเกอร์จะแล้วในวันที่เราทานมังสวิรัตเนี่ยเราจะสบายมากนี่ไงชอบตรงที่เนื้อเนียนเนื้อเนียนมากให้ดูแบบเหมือนครีมเหมือนเราทาครีมอะไรลงไปสักอย่างเนียนเนียนอ่ะเนียนมากๆจิ้มไม่หยุดละแจ็คจิ้มไม่หยุดละอร่อยเนาะอย่างนี้ราคาขายกระปุกละ150ค่ะยกเว้นที่เป็นทรัฟเฟิลจะ200ค่ะเพราะว่าเห็ดทรัฟเฟิลแพงใช่ค่ะเก็บได้กี่นานเท่าไหร่คะถ้าเกิดเปิดแล้วอะถ้าเปิดแล้วเนี่ยความสดของอาหารจะอยู่ที่7วันค่ะแต่ว่าคือมันก็จะยังไม่เสียแต่ว่าใส่ตู้เย็นใช่ค่ะอร่อยมากจะมีเป็นแบบตับไก่ผสมด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้คือเอาใจคนที่ชอบทานตับบดค่ะเพียงแต่ว่าเราผสมตับไก่แค่ 20% แล้วเราใช้ของ SPL แล้วที่เหลือก็คือเป็นเห็ดหลักๆก็คือยังเน้นการกินโปรตีนจากเห็ดมากกว่าค่ะเห็นบอกว่าตอนแรกขายใน IG ค่ะแล้วหมายถึงว่า IG เนี่ยยอดที่สั่งซื้อเข้ามาเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคค่ะแต่ว่ามันจะไม่เยอะเท่าการที่เราไปส่งร้านหรือว่ามีบริษัทที่รับส่งของเราอยู่แล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อีกไม่นานเกินรอจะมีจำหน่ายจะมีที่ถ้าเป็นห้างสรรพสินค้าง่ายๆก็จะเป็นท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะลงก็เรียกได้ว่าทั่วเนี่ยถ้าเข้าท็อปนี่คือสามารถหาซื้อได้ง่ายแล้วมีเห็นบอกว่ามีเป็นแบบหน้ากุ้งเหรอคะอันไหนเอ่ยอ๋ออันนี้ค่ะคือเอาไปทำเป็นพาสต้าจริงๆมันใช้รสไหนก็ได้ค่ะทำคือใช้นมข้นจืดแล้วก็คือใช้ตัวพาเต้เนี่ย2 ช้อนโต๊ะแค่นี้คือเขาเคี่ยวจนนมข้นจืดเริ่มหนืดเนี่ยเราเอาเส้นใส่ลงไปผัดทุกอย่างก็ออกมาเป็นซอสใส่เกลือพริกไทยจบแล้วแจ็คทานได้เลยเนี่ยพี่ทำมา4-5 วันเองไม่เป็นไรแล้วเอาอันนี้คือตักเขาบอกเก็บได้7 วันใช่ค่ะผสมกับนมข้นจืดแล้วก็น่าจะถ้าเกิดเป็นในลักษณะกรณีคนรักสุขภาพคือตักสลัดนะคะก็จะคือใช้น้ำมายองเนสอะไรก็ได้ค่ะเป็นเบสแล้วคือเราก็เอาตัวพาเต้เนี่ยตีพาเต้ตีลงไปใช่ก็จะได้น้ำสลัดเข้มข้นก็เอาไปคลุกกับพวกทูน่าแล้วก็ทำสลัดในหัวดูน่าทานมากเนาะนะคะราคาก็เรียกว่า150 บาทใช่อันนี้คือบรรจุกี่กรัม75 กรัม75 กรัมถ้าเป็นทรัฟเฟิลก็200 บาทเพราะว่าทรัฟเฟิลจะแพงกว่าทีนี้เราใช้พวกเครื่องเทศที่เป็นแบบไทยๆนะคะมีอะไรบ้างมีกระเทียมพริกไทยอ่อนค่ะแล้วถ้าเป็นสมมติว่าเป็นพาเต้แบบยุโรป
เขามีพวกเครื่องเทศแบบนี้ไหมคะอืมเขาก็จะมีพริกไทยอ่อนนะคะโดยบางอันที่เราจะเห็นชัดเจนอย่างเช่นพวกตับบดนะคะโฟกาเขาก็จะไปทางแบบว่าหมักลงหมักเหล้าอะไรเงี้ยนะคะในกรณีที่เป็นพาเต้ตับเราก็จะมีการหมักเหมือนกันเพื่อให้มันได้รสชาติที่แบบว่าหวานของพวกรสวายแล้วก็กลมกลิ่นจัดด้วยใช่แต่ว่าต้องบอกว่าเห็ดที่บอกว่าใส่พริกไทยเนี่ยเด็กๆทานได้นะไม่ใช่เผ็ดคือไม่มีรสเผ็ดพริกไทยแต่ว่ามันมีความหอมใช่มันจะมีเดฟของรสชาตินิดนึงอะค่ะมันจะมีความหอมเหมาะกับคนที่ชอบทานรสจัดนิดนึงแล้วก็ส่วนมากที่ลูกค้าที่เจอก็จะเป็นคุณแม่แล้วก็พยายามกำลังฝึกให้คุณลูกเนี่ยทานขนมปังโฮวีตใช่เขาก็จะพี่เนี่ยทานนะค่ะเต้เนี่ยเขาก็จะทานง่ายขึ้นจากคนที่แบบว่าเอ้ยทานยากเลยค่ะก็คุณแม่ก็เอาเนี่ยครีมเนี่ยไปล่อทานขนมปังแล้วก็ให้ลูกทานนี่นะคะก็เรียกว่าเป็นการแก้ปัญหานะคะให้กับพืชผลทางด้านการเกษตรซึ่งจริงแล้วมีฟาร์มเห็ดแต่เวลาผลผลิตมันล้นตลาดขายไม่ทันจริงนะแล้วมันก็เหี่ยวเฉาเน่าเสียไปเห็ดมันอยู่ได้ไม่นานนะแป๊บเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เห็ดนะคะไม่สดไม่เป็นไรเราเอาเห็ดนะคะที่ล้นตลาดนี่แหละมาทำเป็นพาเต้เพิ่มมูลค่าได้และที่สำคัญก็คือความอร่อยด้วยใครสนใจนะคะคลิกเข้าไปใน IG นะคะ My Job is Pate แล้วก็เร็วๆนี้พบกันใน Top Supermarket นี่นะคะสอบถามเพิ่มเติมด้วยเบอร์โทรที่หน้าจออยู่แล้วนะคะ0810098555วันนี้ขอบคุณคุณจ๊อบนะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะอร่อยอ่ะเนียนเนียนฝุดฝุดเออแต่ชอบตรงที่เขาเนียนคือสร้างจุดขายใหม่ด้วยนะคะของปาเต้ก็คือมีการเอามาทำเครื่องปรุงแล้วก็มาเป็นซอสของพาสต้าได้เป็นน้ำสลัดได้มีการจิกอะจิกกับบ้านเอาฝามาด้วย จิกเอาฝามาด้วย คือเป็นคนชอบทานคือทานมาหลายเจ้าแล้วอร่อยอันนี้เนียนมากเนียนมากที่ทรัฟเฟิลเอาเบือกที่มันเป็นทรัฟเฟิลเอาล่ะคุณผู้ชมระหว่างที่กำลังมีการหยิบของกลับบ้านกันเกิดขึ้นนี่ตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วสิค่ะสงกรานต์อย่าลืมนะคะติดตามเทปพิเศษของแจ๋วตลอดทั้ง5วันในสัปดาห์หน้ารับรองว่าคุณสนุกแน่นอนค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่คุณผู้ชมนะคะเลยแล้วกันนะคะพร้อมกับลากันไปในวันนี้ค่ะขอมีความสุขในวันสงกรานต์นะคะวันนี้พวกเราแจ๋วแฟมิลี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแจ๋ว